สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้ได้ยินฝรั่งบอกว่าจะไปเลาะต้นมะเขือเราทิ้งเราก็จะไปดูต้นมะเขือแต่ผ่านมาตรงนี้ลมแรงเราก็เห็นต้นไม้ของเราสีเหลืองๆก็ขอเก็บภาพแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพามาดูนี่เลยจ้าความหนาวความหนาวมาแล้วก็ทำให้กล้วยของเราลวกไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนลวกแบบชนิดที่เหมือนรอเอาเข้าตู้เย็นนะคะเหมือนรอเอาเข้าตู้เย็นเนาะเนี่ยปีกล้วยพันหวีของเราก็ยังมีอยู่นะคะฝรั่งก็ตามหน้าไปแล้วจ้าโอเคเราจะเข้าไปดูมะเขือของเราอู้มะเขือของเราก็ไปเรียบร้อยแล้วไปเรียบร้อยแล้วค่ะไม่เหลือแล้วก็คงต้องให้เขาทำตามที่เขาต้องการแล้วค่ะดูค่ะลวกเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งของมะละกอของเราว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับฝั่งนี้ก็คงไม่เหลืออะไรแล้วค่ะคงต้องเลาะออกหมดเลยตอนนี้เราก็จะให้เขาเก็บลูกมะเขือให้เรานะคะมาค่ะเราจะเข้าไปดูข้างในด้วยกันว่าเป็นยังไงอู้เรียบร้อยเหมือนกันค่ะทุกคนค่ะเรียบร้อยเหมือนกันค่ะไปแล้วอันนี้มะละกอของเราไปแล้วอู้แสดงว่าหนาวเยอะมากใบชะอมของเราก็ไปนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ได้หมดนะคะแต่มะละกอของเราไปแล้วค่ะอันนี้ก็ไปค่ะตุยไปแล้วค่ะโอ้มีผักหลายอย่างของเราไปเลยนะคะทุกคนรวมทั้งตะกบของเราค่ะตะกบของเราก็ไปนะคะอุ้ยดูมะละกอของเราทำไมมันเป็นขาวๆอย่างนี้หรอคะเนี่ยเหมือนลวกเลยอันนี้เหมือนลวกเลยนะคะโอ้เสียดายจังเลยอันนี้ก็ไปหมดแล้วจ้ะเป็นน้ำแข็งหมดเลยอุ้ยตายแล้วเมื่อวานยังดีๆอยู่เลยนะคะดูค่ะพี่น้องพอเห็นหนังสือเราอยากห้องให้จ้ะอยากห้องให้มากๆเลยอุตส่าห์ประคบประงมแม้แต่ยอดใบมะกรูดของเราก็ยังไปเลยค่ะแสดงว่าตอนกลางคืนหนาวมากนะคะเนี่ยอุ้ยเฉาเลยยิ่งต้นอันนี้นะทุกคนเขายิ่งบอบบางเนาะตำลึงอะดูสิวันก่อนเรามาถ่ายรูปเรามาถ่ายวิดีโอยังงามอยู่เลยค่ะอุ้ยอยากห้องให้แม้แต่กระถินของเราก็ยังตุยเลยจ้ะดูกรอบเลยโอ้ยเหมือนคำสิเว้าพี่น้องเอ้ยดอกสะเลเตของเฮาก็ยังลวกเลยจ้ะเบิ่งแน่ขอบคุณทุกคนที่รับชมจ้ะขอบคุณทุกการติดตามนะจ๊ะขอทำใจแป๊บหนึ่งจ้ะ